สองพี่น้องก็อตเซเว่นคู่นี้เขายังฮอตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับทุกคนหลังจากที่พวกเขาไปสร้างปรากฏการณ์กลายเป็นกระแสถูกพูดถึงไปทั่วโลกในการไปปรากฏตัวของน้องแบมแบมแล้วก็พี่แจ็คที่งานปารีสแฟชั่นวีคของทางแบรนด์ลุยวิตตองและก็มีโมเมนต์ให้พวกเขาได้เจอกันจนอากาเซ่ทั่วโลกต่างดีใจที่ศิลปินที่รักได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายเดือนจนมาวันนี้ก็ยังคงมีข่าวดีของทั้งสองคนที่ได้เข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคมาให้ทุกคนได้ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับพวกเขาอีกแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณชูศรีร่วมสนับสนุนให้กับช่อง40บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับปารีสในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าก็อตเซเว่นเขาครองพื้นที่ไปหมดแล้วครับเพราะอย่างล่าสุดเองน้องแบมแบมเขากำลังเดินออกจากโรงแรมก็มีแฟนๆที่มาดักรอเจอน้องเยอะแบบเยอะมากๆเลยครับทุกคนดูได้จากรูปที่ทุกคนเห็นนี้เลยฮะน้องไม่ได้เดินหนีแต่อย่างใดนะยังได้หยุดพูดคุยและก็อยู่เซ็นอัลบั้มให้กับแฟนๆทุกคนอีกด้วยและทุกคนสังเกตดีๆนะฮะในรูปนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายภายในภาพเดียวเลยครับมีคนเขาเอาอัลบั้ม Just Like ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกๆของ GOT7 มาให้น้องแบมแบมได้เซ็นน้องถึงกับอ้าปากค้างเลยครับรับรู้ได้เลยนะครับว่าแฟนๆเขาติดตามน้องมานานมากจริงๆฮะและก็ยังรวมถึงมีอัลบั้มอื่นๆทั้ง GOT7 EP หรือจะเป็นอัลบั้มเดี่ยวของน้องแบมแบมเองก็มีมาให้น้องได้เซ็นเช่นกันและที่พีคไปมากกว่านั้นนะครับทุกคนดูที่ใต้มือของน้องแบมแบมนะครับเป็นขาไก่ดองฮะขาไก่ดองก็คือบินไกลไปถึงปารีสแล้วแฟนๆก็น่ารักมากๆเลยนะครับดันโดนหามาให้น้องแบมแบมที่ปารีสได้อีกด้วยแฟนๆเขาไม่รักจริงเขาไม่ทุ่มขนาดนี้นะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆฮะดีใจแล้วก็ภูมิใจจริงๆที่น้องแบมแบมมีคนรักเยอะมากมายขนาดนี้และสำหรับเรื่องต่อมานะครับจากการปรากฏตัวของน้องแบมแบมและพี่แจ็คในงานปารีสแฟชั่นวีคของทางแบรนด์หลุยส์วิตตองได้มีการจัดอันดับ EMV หรือ Earn Media Value หรือที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือมูลค่าของสื่อที่ใช้วัดมูลค่าเนื้อหาที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียในระหว่างการจัดงานนี้นี่แหละครับซึ่งเขานะฮะวัดจากยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์และก็การพูดถึงต่างๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นในอีเวนต์นั้นๆและความปังก็อยู่ที่ตรงนี้เลยครับในการจัดอันดับของผู้ทรงอิทธิพลของงานปารีสแฟชั่นวีคในรอบนี้พี่แจ็คและก็น้องแบมแบมของพวกเราเขาคว้าอันดับ1ใน3อันดับแรกที่มีการถูกพูดถึงมากที่สุดของโลกในงานครั้งนี้เลยครับโดยพี่แจ็คเขาได้อันดับที่1ด้วยยอดการสร้างมูลค่าของสื่อสูงถึง 1.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ42ล้านบาทไทยหรือว่าจะเป็นน้องแบมแบมนะครับที่ตามมาแบบติดๆเลยด้วยอันดับที่3ด้วยยอดการสร้างมูลค่าสื่อสูงถึง 389,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทไทยพวกเขาทั้ง2คนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแฟนๆอากาเซ่ทั่วโลกเองก็สุดยอดมากๆที่ร่วมกันพูดถึงเทรนด์แท็กต่างๆและก็แชร์ภาพสื่อออกไปมากมายเลยฮะจนได้รับการจัดอันดับว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในงานปารีสแฟชั่นวีคในครั้งนี้ได้ถึง2คนกันเลยครับเห็นแบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าทางหลุยส์วิตตองคงปล่อยพี่แจ็คและก็น้องแบมแบมไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆปรากฏตัวที่ไหนเมื่อใดก็ถูกพูดถึงอยู่เสมอๆจนแบรนด์เองก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้คนนะครับได้เห็นเสื้อผ้าในคอลเลกชันใหม่ๆที่ได้น้องแบมแบมและก็พี่แจ็คมาเป็นแบบให้นี่แหละครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตความปังอีกอย่างนึงนะครับที่เกิดขึ้นจากงานปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมาที่แอดได้นำมาฝากให้ทุกคนทราบกันในคลิปนี้
กับการเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดโดยอันดับที่1 นะครับก็คือพี่แจ็คหรือแจ็คสันหวังและก็ตามมาด้วยอันดับที่3กับน้องแบมแบมของพวกเรานั่นเองครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ